สวัสดีครับนักศึกษาวันนี้นะครับวิชาปฏิบัติการรียแะแร์ของพืชน,นะครับอาจารย์ก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับการทําปฏิบัติการในหัวข้อการหาค่า Water Poten t i a l หรือภาษาไทยเราเรียกว่าค่าชลอศัก์ในพืชน,นะครับก็วิดีโอนี้เนี่ยอาจารย์ตั้งใจที่จะทําเป็นคําแนะนําเบื้องต้นนะครับก่อนที่นักศึกษาจะเข้าห้องปฏิบัติการนะครับเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ล่วงหน้าก่อนนะครับให้เข้าใจก่อนว่าเราจะทําอะไรบ้างในวันนี้นะครับเมื่อเข้าไปในห้องปฏิบัติการแล้วเนี่ยก็จะใช้เวลา นะครับในการทำในการทำปฏิบัติการได้เลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูวิดีโอเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของการหาค่า water potential เนี่ยนะครับอาจารย์แนะนำให้ไปดูวิดีโอเดี๋ยวอาจารย์จะแปะลิงก์เอาไว้ให้ตรงนี้นะครับเนาะไปดูให้เข้าใจก่อนนะครับแล้ววันนี้เนี่ยอาจารย์ก็จะพูดเนื้อหาที่เป็นพื้นฐานเล็กน้อยนะครับแล้วก็พูดเกี่ยวกับวิธีการทําปฏิบัติการเลยนะครับเพราะฉะนั้นมาดูกันนะครับว่าวันนี้เราจะทอะไรบ้างนะครับหัวข้อในวันนี้ก็คือการหาค่า water potential ในเซลล์พืชน,นะครับ ทีนี้มาดูทฤษฎีก่อนนะครับค่าวอเตอร์ t พ n ทนเชหรือค่าทุละสักเนี่ยนะครับมันคือค่าที่ใช้ในการบ่งบอกพลังงานสักของน้ำนะครับว่าน้ํามันมีพลังงานมากน้อยแค่ไหนนะครับโดยที่การหาค่าวอเตอร์ t พ n ทนเชยเนี่ยเราหาได้จากสูตรตรงนี้นะครับก็คือค่าวอเตอร์ t พ n ทนเชหรือว่าเราแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือซาย w นะครับจะมีค่าเท่ากับซ S ย s คือ o s m o t i c potential บวกกับซาย p คือ p r e s s u r e p o t e เ t i a l นะครับเพราะฉะนั้นสูตรนี้สําคัญนะครับ ตัวเทอร์โพนิเชียลเท่ากับ, potential บออสโมติกโพนิเชียลบวกเพรสเชียลโพนิเชียลนะครับทีนี้เนี่ยมาดูตัวออสโมติกโพนิเชียลเราหาได้ยังไงนะครับออสโมติกโพนิเชียลหรือสัพทออสโมซิสเนี่ยมันก็คือผลของตัวถูกละลายที่ละลายในน้ําแล้วส่งผลให้พลังงานของน้ำเนี่ยมันน้อยลงนะครับนั่นหมายความว่ายิ่งมีตัวถูกละลายมากเท่าไหร่มันยิ่งส่งผลให้พลังงานของน้ําน้อยลงมากเท่านั้นนะครับการหาค่าออสโมติกโพนิเชียลนี่หาได้จากสูตรที่เราเรียกว่า van h o f equation นะครับโดยที่สูตร van h o f equation เนี่ยก็คือตรงนี้นะครับ s i s จะมีค่าเท่ากับลบ i r t c s นะครับโดยที่ i เนี่ยคือจำนวนอน,อนุภาคที่เกิดจากการแตกตัวของนะของของ,ของตัวทูกลายนะครับสมมติว่าเราละลายซูโครสเข้าไปในน้ำนะครับซูโครสเนี่ยไม่มีการแตกตัวเมื่อละ,ละลายน้ำแล้วก็ยังคงเป็นซูโครสอยู่เพราะฉะนั้นค่า i ตรงนี้ของซูโครสจะมีค่าเท่ากับ1นะครับ แต่ในกรณีของโซเดียมคลอไรด์นะครับโซเดียมคลอไรด์เนี่ยเมื่อละลายน้ำปุ๊บมันจะแตกตัวกลายเป็นโซเดียมอิออนกับคลอไรด์อิออนนะครับเพราะฉะนั้นค่าไอในที่นี้ก็จะกลายเป็น2นะครับค่า R ก็คือค่าคงที่ของแก๊สนะครับมีค่าเท่ากับ0 0 0 8 3 1นะครับทก็คืออุณหภูมิในหน่วยเคลวินนะครับหาได้ยังไงก็คือหาได้จากเซลเซียสบวก273นะครับและตัวสุดท้ายก็คือ CSCS CS ก็คือความเข้มข้นของตัวถูกละลายนะครับ ยิ่งในในหน่วยโมเลลนะครับเมื่อเราพิจรารณาจาก Van Hoff equation เนี่ยเราจะเห็นว่าค่า i ค่า r ค่า t เนี่ยมันจะคงที่นะครับค่าที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือค่า cs หรือค่าความเข้มข้นของตัวถูกอะลายนะครับยิ่ง c, cs c มันสูงขึ้นนะครับก็คือตัวถูกอะลายมันเข้มข้นมากขึ้นยิ่งส่งผลให้ค่า s i s มีค่าน้อยลงเห็นไหมครับเพราะว่ามันจะยิ่งติดลบมากขึ้นนั่นหมายความว่ามันจะมันจะยิ่งมีค่าน้อยลง มากเท่านั้น C ยิ่งสูงนะครับไซเอสยิ่งต่ำลงนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งมีตัวถูกกระลายมากวอเทอร์โพเทนเชียลของน้ำจะยิ่งน้อยลงเนาะนะครับตัวต่อมาก็คือ pressure ร์โพเทนเชหรือสักความดันนะครับศักความดันเนี่ยก็คือแรงดันที่มากระทำกับน้ำซึ่งแรงดันเนี่ยจะมีสองสภาวะด้วยกันก็คือแรงดันเป็นบวกนะครับเราเรียกว่า,า positive hydrostatic pressure นะครับพิจารณาดูว่าอาจารย์มีกระบอกขีดยานะครับ อาจารย์ปิดตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็ใส่น้ําเข้าไปให้เต็มกระบอกนะครับแล้วอาจารย์ออกแรงดันมันเข้าไปนะครับดันกระบอกฉีดยานี้เข้าไปเนาะน้ำในสภาวะนี้จะอยู่ภายใต้สภาวะแรงดันหรือความดันเป็นบวกนะครับ positive hydrostatic pressure นะครับก็อีกสภาวะหนึ่งเราเรียกว่าแรงดึงหรือแรงดันเป็นลบนะครับ negative hydrostatic pressure นะครับอาจารย์มีกระบอกฉีดยาอยู่ใส่น้ําเข้าไปนะครับแล้วก็ดึง บอกฉีดยาออกนะครับดึงออกด้านนี้นะครับตอนนี้เนี่ยข้างในน้ําที่อยู่ข้างในหลอดฉีดยาเนี่ยจะอยู่ภายใต้สภาวะแรงดึงหรือแรงดันเป็นลบนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสักความดันนะครับคือความดันที่มากระทํากับน้ําก็ส่งผลให้น้ํามันมีพลังงานมากขึ้นหรือน้อยลงเนาะนะครับทีนี้วันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของน้ําในรูปแบบที่เรียกว่าออสโมซิสออสโมซิสคืออะไรนะครับออสโมซิสก็คือการเคลื่อนที่ของน้ําผ่านเยื่อเลือกผ่านนะครับโดยที่ น้ำเยื่อเลือกผ่านเนี่ยนะครับมันจะยอมให้น้ําเคลื่อนที่ผ่านเข้าและออกได้แต่จะไม่ยอมให้ตัวถูกอะไรเคลื่อนที่ผ่านได้นะครับในที่นี้เนี่ยก็คือเยื่อหุ้มเซลล์นะครับเราเยื่อเยื่อเนี่ยนะครับมันก็จะยอมให้น้ําผ่านเข้าออกได้แล้วก็ตัวถูกอะไรมันก็จะกั้นเอาไว้นะครับโดยที่หลักการสําคัญเลยของออสโมซิสก็คือว่าน้ำเนี่ยนะครับจะเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีค่าวอเตอร์โพ n t เชีสูงนะครับไปยังบริเวณที่มีค่าวอเตอร์โพนิเชีต่ํากว่าเสมอ อันนี้เป็นกระบวนการที่มันเกิดขึ้นได้เองเนาะนะครับเมื่อน้ํามันมีความมันมีค่าวอเตอร์พนิเชลแตกต่างกัน2บริเวณเนี่ยนะครับน้าก็จะเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีค่าวอเตอร์โพ n t เชลสูงมาค่าวอเตอร์โพนิเชลต่านะครับเนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะมี3ามกรณีด้วยกันนะครับคือถ้าเกิดว่าอาจารย์มีสาระอยู่3กรณีเนาะนะครับอาจารย์เอาเซลล์ใส่เข้าไปในสาระอันแรกนะครับซึ่ง มีค่าวอเ e อร์โพนเชื่อสูงกว่าข้างในเซลลนะครับเนะาะด้านลายข้างนอกมีค่าวอเ e อร์โพนเชื่อสูงกว่าข้างในเซลล์มันจะเกิดอะไรขึ้นน้ําก็จะออสโมซิสเข้าไปข้างในเซลถูกต้องไหมเพราะว่ามันจะออสโมซิสจากวอเ e อร์โพนเชื่อสูงไปต่ํานะครับเซลล์ Cell ที่มันเป็นเซลล์อยู่เนี่ยมันก็จะมีความเต่องออกนะครับเราจะเรียกสภาวะนี้ว่ามันเกิดเซลลเต่งหรือเธอจิตนะครับเธอจิตหรือว่าเซลมันเต่งทีนี้เนี่ยเซล์ Cell ของพืชเนี่ยมันมีผนังเซล ที่มันกั้นอยู่ข้างนอกนะครับมันก็ป้องกันไม่ให้เซลล์มันเกิดอาการแตกออกมาได้นะครับทีนี้มาดูในกรณีนี้บ้างนะครับอาจารย์แช่เซลล์ในสารละลายซึ่งมีค่าวอเตอร์โพลเชี่ลนน้อยกว่าในเซลล์นะครับน้อยกว่าในเซลล์เนาะสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรน้ําในเซลล์มันมีค่าวอเตอร์พลเชี่ลสูงกว่ามันก็จะออสโมซิสออกมาข้างนอกถูกไหมครับเนาะนะครับ,รบเมื่อน้ำออสโมซิสออกมาข้างนอกมันก็จะเกิด เซลล์มันก็จะเหี่ยวนะครับเราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่ามันเกิดพลาสโมไลซิสนะครับพลาสมไลซิสนะครับเราก็จะเห็นแต่ว่าในกรณีของเซลล์พืชเนี่ยไอตัวผนังเซลล์มันก็ยังคงรูปอยู่แต่ไอตัวตัวเยื่อหุ้มเซลล์นะครับแล้วก็ข้างในเซลล์มันก็จะมันก็จะหดเข้าไปนะครับมันเกิดพลาสโมไลซิสทีนี้ในกรณีตรงกลางเนี่ยนะครับอาจารย์แช่เซลล์เข้าไปในสารละลายที่มีค่าวอเ e อร์โพเนชั่เท่ากับข้างในเซลล์มันจะเกิดอะไรขึ้น ถามว่ามันจะมีการออสโมซิสของน้ําหรือเปล่านะครับคำตอบก็คือมันยังคงมีการออสโมซิสอยู่เพราะน้ํามันมีการเคลื่อนที่ตลอดเวลานะครับแต่ทิศทางในการออสโมซิสของน้ําจากเข้าไปสู่เซลล์กับออกมาข้างนอกเนี่ยมันเท่าเท่ากันนะครับหรือเราจะเรียกว่ามันไม่มีเน็ตมูฟเมนต์ก็ได้นะครับคือมันไม่มีการเคลื่อนที่สุทธิเนาะนะครับคือน้ําเข้าไปในเซลล์กับออกมาข้างนอกเซลล์เนี่ยมันเท่าเท่ากันนะครับมันก็จะไม่ไม่มีเซลล์เต่งแล้วก็เซลล์เหี่ยว ะครับเซลล์มันก็จะจะจะไม่เต่งไม่เหี่ยวนะครับอันนี้เราก็เรียกว่าความดันของเซลล์เนี่ยก็คือมันมีค่าเท่ากับศูนย์นะครับคือมันไม่เต่งและไม่เหี่ยวนะครับถ้าเกิดเซลล์มันต็งความดันเ็าจะเป็นบวกนะครับถ้าเกิดเซลลมันเหี่ยวความดันเ็าจะเป็นลบนะครับมีสามกรณีแบบนี้เนาะนะครับทีนี้มาดูกันต่อนะครับวันนี้เนี่ยเราจะหาค่าชัลศักในตัวอย่างของพืชซึ่งมีอยู่สี่กิจกรรมด้วยกันนะครับ วิธีการแรกนะครับเราจะหาค่าชทรศักหรือว่าค่า Water p o t e ิเชียโดยวิธีที่เรียกว่าชาดคอฟเมธอดนะครับซึ่งเป็นการดูจากการเปลี่ยนแปลงความหนาแน่นของสารละลายนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะพูดถึงต่อไปนะครับวิธีการที่2ก็คือการหาค่า Water p o t e ิเชียโดยการใช้การเปลี่ยนแปลงของปริมาตรนะครับเราเรียกว่าวิธีปริมาตรคงที่นะครับวิธีสามก็คือการใช้วิธีน้าหนักคงที่ศึกษาจากการเปลี่ยนแปลงของน้ําหนัก ทั้ง3วิธีนะครับชาร์คอฟปริมาตรแล้วก็น้ำหนักเนี่ยนะครับเราจะศึกษาการหาค่า Water p o t e ล t i a เในชิ้นของมันฝรั่งนะครับเพราะว่าเราจะต้องมีการดูการเปลี่ยนแปลงความมันแน่นแล้วก็มีมีการปริมาตรมีการดูปริมาตรมีการอะไรเงี้ยนะครับวิธีการที่4นะครับเราเรียกว่าวิธีการหาค่า Water p o t e ล t i a เโดยพล a สโมล y ติกเมธอดนะครับซึ่งเป็นการหาค่า Water p o t e ล t i a เจากการนับจํานวนเซลล์ที่เกิดพล a สโม l ล s ิส นะครับกิจกรรมนี้เราจะทําในเซลล์ของว่านกับหอยนะครับเพราะว่ามันเป็นเซลล์ที่สังเกตการเห็นพลาสมอลิซิสเนี่ยได้ง่ายนะครับเมื่อเซลล์มันเพราะว่าเซลล์มันจะมีสีม่วงของแอนโทไซยานินนะครับแล้วเวลาที่มันเกิดพลาสมอลซิสเพื่เมี่ยเราก็จะเห็นได้ชัดเจนเนาะนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่าแต่ละวิธีเนี่ยมันมีทฤษฎียังไงบ้างนะครับวิธีการแรกเราเรียกว่าชาตาคอฟเมธอดนะครับวิธีการนี้เนี่ยเราจะใช้หลักการเปลี่ยนแปลงความหนาแน่นของสารละลายที่ใช้แช่นะครับ เทียบกับสารละลายตอนเริ่มต้นนะครับดูว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงความั้นนี่หรือเปล่านะครับทีนี้มาดูว่าเราจะทํายังไงนะครับกิจกรรมนี้เนี่ยเราจะเอาสารละลายความเข้มข้นต่างๆนะครับสารละสารละลายในที่นี้ก็คือซูโครสนะครับเนาะมีความเข้มข้นต่างๆนะครับแล้วเราจะเอามาสองชุดด้วยกันนะครับชุดแรกเราเรียกว่าเป็นเทสโซลูชันนะครับเทสโซลูชัน อีกชุดหนึ่งนะครับความเไม่พ้นเท่ากันเนาะสมมติว่าอันนี้เป็นศูนย์ก็เป็นศูนย์เหมือนกันอันนี้เป็นศูนย์จุดหนึ่งก็เป็นศูนย์จุดหนึ่งเหมือนกันนี่เป็นศูนก็เป็นศูโมเดลเหมือนกันนะครับอันที่สองเนี่ยเราเรียกว่าเป็นคอนโทรลโซลูชันนะครับคอนโทรลโซลูชันนะครับเอาสารละลายมานะครับเนาะแล้วเราเจาะชิ้นมันฝรั่งนะครับแล้วก็ตัดเป็นเป็นทรงกระบอกนะครับแล้วก็เอามาแช่นะครับเอามาแช่ในสารละลายต่างๆนะครับแช่ลงไปในสารละลาที่เป็นเทสโซลูชัน นะครับสมมติมว่าในเทสซูชั่นอันที่เป็นอันอันหลอดแรกเนี่ยนะครับเนาะวัตร์เสมชอนเนี่ยมันมากกว่าข้างในเซลลนะครับมันมากกว่าข้างในเซลลสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรครับน้ําก็จะออสโมซิสเข้าไปข้างในเซลล์ถูกต้องไหมถูกไหมครับน้ำออสโมซิสเข้าไปข้างในเซลล์นะครับเมื่ออสโมซิสเข้าไปข้างในเซลปุ๊บเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับสารละลายข้างนอกก็คือความหนาแน่นนะครับดีคือความหนาแน่น ซนซิตี้ก็ได้นะครับความอันนันมันจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับเพราะว่าน้ามันมัน,มนออโสโมซิสเข้าไปข้างในนะครับมันก็จะมีความเข้มข้นมากขึ้นแล้วก็ความอานน่นมันก็จะสูงขึ้นนะครับความข้นสูงขึ้นเนาะนะครับพอเราแช่ครบระยะเวลาที่เราตั้งเอาไว้แล้วสมมติเป็นชั่วโมงหรือว่าชั่วโมงครึ่งนะครับเราก็เอาชิ้นมันฝรั่งออกมาจากสารละลายนะครับแล้วก็ใส่สีเข้าไปนะครับในในเทสโซลูชัน นะครับจากนั้นเราเอาหลอดหยดนะครับหลอดหยดดูเทสโซลูชันที่เราผสมสีเข้าไปเนี่ยนะครับเนาะดูปึ๊บนะครับแล้วก็เอามาจุ่มลงไปในคอนโทรลโซลูชันซึ่งเราตั้งทิ้งไว้เฉยๆนะครับด้วยระยะเวลาเท่าๆกันเนาะจุ่มปลายกับหลอดหลอดหยดนะครับซึ่งมันมีสารเทสโซลูชันที่เราผสมสีอยู่นะครับแล้วเราก็ค่อยๆบีบนะครับบีบเป็นหยดเล็กๆนะครับตรงกลางของของหลอดเนาะมันก็จะกลายเป็นหยดออกมานะครับ ทีนี้เนี่ยเนื่องจากเทสโซลูชันเนี่ยความหนาแน่นมันเพิ่มสูงขึ้นถูกต้องไหมครับเมื่อเราบีบเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยนะครับในในหลอดที่เป็นคอนโทรลเนี่ยนะครับมันก็จะมีความหนาแน่นสูงกว่าคอนโทรลมันก็จะค่อยๆจมลงนะครับค่อยๆจมลงข้างล่างนะครับพอเราบีบปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็สังเกตดูว่าไอ้หยดสีที่เราหยดลงไปเนี่ยนะครับมันมีลักษณะของการจมลงข้างล่างนะครับนั่นหมายความว่าเทสโซลูชันเนี่ยความหนาแน่นมันเพิ่มสูงขึ้น นะครับความนี้มาเพิ่มสูงขึ้นนะครับทีนี้มาดูกรณีของอันนี้นะครับอันนี้จะอันนี้จ์สมมุติความข้นเฉยนะครับเนาะสิ่งที่นักศาสตร์ต้องทาก็คือหาดูความข้นไหนนะครับในกรณีเนี้ยค่าวอเทอร์โพนเนชั่เนี่ยนะครับมันน้อยกว่าในเซล์เนาะสมมุติว่าตรงนี้มันน้อยกว่าในเซล์ปุ๊บเพรน้อยกว่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะครับน้ําก็จะออสโมซิสออกมาข้างนอกถูกต้องไหมนะครับเมื่อน้าออสโมซิสออกมาข้างนอกนะครับความมาแน่นนะครับเดนซิตี ของหลอดนี้เนี่ยนะครับมันก็จะเพิ่มมันก็จะลดลงนะครับลดลงหรือมันก็จะลดลงเมื่อเทียบกับตอนตั้งต้นนะครับพอลดลงปุ๊บเราก็เอาชิ้นตัวอย่างออกนะครับเอาชิ้นมันฝรั่งออกใส่สีเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้หลอดหยุดนะครับดูดสีของเทสโซลูชันเนี่ยนะครับแล้วก็มาปล่อยลงไปในคอนโทรลโซลูชันซึ่งเป็นความเข้มข้นเดียวกันนะครับ พอหยุดไปปุ๊บนะครับมันก็จะหยดสีก็จะออกมานะครับทีนี้เนื่องจากความอาแน่นมันลดลงใช่ไหมครับมันมันมันน้อยกว่าตอนเริ่มต้นนะครับพอหยดสีปุ๊บสีมันก็จะลอยขึ้นไปข้างบนนะครับเพราะว่าความอาแน่อมันน้อยลงนะครับทีนี้มันจะมีอยู่ความเข้มข้นหนึ่งนะครับซึ่งค่าวอเตอร์โพนเชียลเนี่ยมันเท่ากับข้างในเซลล์โอเคไหมครับเนาะเท่ากับข้างในเซลล์นั่นหมายความว่าน้ำออสโมซิสเข้า ออกมันจะเท่าๆกันนั่นก็คือหลอดนี้เนี่ยนะครับหรือความเป็นข้นนี้เนี่ยมันจะไม่มีการเคลื่อนที่สุทธิของน้ำเนาะนะครับแล้วความหนาแน่นเนี่ยนะครับความนาแน่นเนี่ยมันก็จะไม่เปลี่ยนแปลงก็คือความมาแน่นต่อเริ่มต้นกับหลังจากที่เราแช่มันฝรั่งแล้วเนี่ยนะครับมันจะยังคงที่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็พอแช่ครบเวลาปุ๊บเราใส่สีเข้าไปนะครับบวกสีเข้าไปแล้วเราก็ดูด นะครับดูสารลายเทสโซลูชันแล้วมาปล่อยลงบนคอนโทรลโซลูชันพอปล่อยปุ๊บเนี่ยนะครับเป็นหยดสีออกมาหยดสีของหลอดนี้เนี่ยนะครับจะอยู่นิ่งๆไม่เคลื่อนที่ขึ้นหรือเคลื่อนที่ลงเพราะว่าความหนาแน่นมันเท่ากันนะครับกับตอนตั้งต้นนะครับมีหลายความเข้มข้นนักศึกษาหาหลอดเนี้ยนะครับหาหลอดนี้ให้เจอว่าเป็นความเข้มข้นเข้มข้นไหนที่หยดสีมันมันไม่ไม่เคลื่อนที่ขึ้นหรือลง นั่นหมายความว่าความมาแน่นมันไม่เปลี่ยนแปลงนะครับความมาแน่นตอนตั้งต้นกับตอนสุดท้ายเนี่ยมันเท่ากันเนาะนะครับเอาความคุ้นนี้มานะครับเอาความคุ้นนี้มานะครับแล้วเราก็จะบอกว่าณสภาวะตรงนี้นะครับก็คือค่าวอเตอร์โพเทเชียลของสารละลายถูกต้ไหมครับมันเท่ากับค่าวอเตอร์โพเทเชียลของเซลล์ถูกต้องไหมนะครับเราจะหาค่าวอเตอร์โพเทเชียลของเซลล์ปุ๊บเราก็หาค่าวอเตอร์โพเทเชียลของสารละลายนะครับทีนี้ค่าวอเตอร์โพเทเชียลของสารละลายเนี่ย นะครับก็คือสารละลายที่อยู่ในบิเกอร์นะครับสมมติว,ว่ามันคือซูโครสเนาะซูโครสเข้มข้น0.1มอลลนะครับหาค่าว a เ e อร์โพเนชั่ของซูโครส0.1มอลลในบิเกอร์หาได้ไหมหาได้ใช่ไหมครับก็คือค่า Water ial, ว a เ e อร์โพเนชั่เท่ากับซายเอสบวกซายพี P, นะครับซายเอสหาได้หาได้จากแวนฮอ f อ q คว t ชันนะครับก็คือลบ IRTCS ์อบวกซายพีซายพีในที่นี้บิเกอร์ สารในบิเกอร์ไม่มีอะไรไปกระทํากับมันใช่ไหมครับไม่มีความดันอะไรไม่มีแรงดันไม่มีแรงดึงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไซพีก็เป็นศูนย์นะครับลบไอไอก็คือการค่าจํานวนประจุอนุภาคที่เกิดจากการแตกตัวซูวโคสแตกตัวหรือเปล่าไม่แตกตัวเพราะฉะนั้นค่าไอเท่ากับหนึ่งนะครับค่าอาร์ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์แปดสามคูณกับทีนะครับตอนนี้ค่อนข้างร้อนก็คือยี่สิบเจ็ดองศาก็ไดนะ้่อ่ะนะครับแล้วก็บวกสองจีสามเข้าไปก็กลายเป็นสามร้อยนะครับแล้วก็คูณ สก็คือ,อความเข้มข้นเขข้้มนเท่าไหร่ครับ0.1เนาะนะครับออกมาเป็นเท่าไหร่หน่วยเป็นเมกะปาสคาลนะครับเราก็จะบอกได้ว่าสารละลายไอ้ตรงเนี้ยนะครับมีค่าวอเทอร์โพนเชียลเท่ากับ x เมกะปาสคาลเนาะซึ่งณตรงนี้เนี่ยนะครับสารวอเทอร์โพนเชียลของสารละลายมันเท่ากับค่าวอเทอร์โพนเชียลในเซลล์เพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าค่าวอเทอร์โพนเชียลในเซลล์เนี่ยก็เท่ากับ x เมกะปาสคาลนะครับอันนี้ก็คือการหาค่า โพเทนชิลลโดยการวิธีที่เราเรียกว่าชาดาคอฟเมธอดนะครับซึ่งอาศัยการเปลี่ยนแปลงความหนาแน่นของสารละลายก่อนแช่แล้วก็หลังแช่นะครับนะทีนี้มาดูวิธีที่สองกันนะครับวิธีที่สองก็คืออ๋อชาดาคอฟ์เมธอดเนี่ยก็คือใช้มันฝรั่งในการทดลองนะครับแล้วสารละลายที่ใช้ในการแชร่ก็คือซูโครสเข้มข้น0ูนย์ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์จุดสองศูนย์จุดสามศูนย์จุดสี่แล้วก็ศูนย์จุดห้าโมเลลนะครับ หาความเข้มข้นที่สีของเทสซูเลชันนะครับมันไม่เคลื่อนที่ขึ้นหรือลงนั่นหมายความว่ามันมีมันมีความหนาแน่นเท่าเท่าตอนตั้งต้นนะครับแล้วเอาความเข้มข้นแล้วเนี่ยมาหาค่าวอเตอร์โพเทนเชียลแล้วก็สรุปว่ามันคือค่าวอเตอร์โพเทนเชียลของเนื้อเยื่อมันฝรั่งนะครับอันนี้คือวิธีการเจาะมันฝรั่งเนาะนะครับเราก็เอาเอา,เอาตัวอ่ตัวนี้เขาคือที่เจาะนะครับแล้วก็ จาะลงไปนะครับแล้วก็เอามีเมมจะม,มีก้านที่ดันตัวมันฝรั่งนะครับแล้วก็เราก็จะได้เป็นมันฝรั่งเป็นทรงกระบอกออกมานะครับวิธีสองก็คือการหาค่าวอเ e อร์พูลเชียลโดยการใช้วิธีปริมาตรคงที่นะครับอาศัยการเปลี่ยนแปลงปริมาตรของชิ้นตัวอย่างนะครับหลักการก็จะคล้ายๆกับเมื่อกี้นี้นะครับเนาะเราก็จะมีความเป็นพ้นของสารอ่ต่างๆให้ในที่นี้ก็คือซูโครสนะครับในที่นี้ก็คือซูโครส ะครับเราเอามันฝรั่งก็คือชิ้นเมื่อกี้แหละนะครับชิ้นเมื่อกี้ที่เราใช้ในการหาชาตาคอฟฟ์มาแหละนะครับพอเราพอเราทดลองแช่เสร็จปุ๊บนะครับเราเอามันฝรั่งออกมาเนาะสารละลายเราเอาไปทําชาตาคอฟนะครับมันฝรั่งที่เราเอาออกมาเนี่ยก็ไปทําวิธีการที่2กับ3ต่อนะครับทำต่อเนื่องกันเลยนะครับนี่วิธีการเนี้ยนะครับอาศัยการเปลี่ยนแปลงปริมาตรเป็นยังไงนะครับสมมุติว่าเราแช่ในสารละลายตัวแรกนะครับซึ่งมีความซึ่งมีค่าวอเทอร์โพเนชเชล สูงกว่าข้างในเซลล์นะครับน้ําก็จะออสโมซิสยังไงครับเข้าสู่เซลล์ถูกต้องไหมนะครับจากมันฝรั่งชิ้นแบบนี้มันก็จะกลายเป็นมันฝรั่งชิ้นที่มันโตขึ้นคือปริมาตรมันเพิ่มสูงขึ้นเห็นไหมครับเนาะนะครับทีนี้ในกรณีนี้นะครับถ้าเกิดค่า water potential ในในข้างนอกเนี่ยม,นนย,นนยมันน้อยกว่าในเซลล์นะครับของสารลายายน้อยกว่าในเซลล์น้ําก็จะออสโมซิสออกนะครับออกมาข้างนอก เมื่อครบเวลาปุ๊บเนี่ยนะครับเราเอาชิ้นมนฝรั่งมาดูนะครับมันฝรั่งที่เป็นชิ้นแบบนี้นะครับมันก็จะมันก็จะชิ้นเล็กลงเพราะว่ามันเหี่ยวนะครับเนาะมีความเป็นข้อนอยู่ความเป็นข้นหนึ่งนะครับซึ่งค่าวอเตอร์โพเทพเชียลของสารละลายเนี่ยนะครับมันเท่ากับของเซลล์นั่นหมายความว่าน้าออสโมซิสเข้ากับออกเท่าๆกันนะครับ เมื <Ooh. S 2> ่อแช่เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมันฝรั่งเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นชิ้นมันฝรั่งที่มีปริมาตรคงที่นะครับก็คือไม่เปลี่ยนแปลงปริมาตรโอเคไหมครับเนาะณจุดจุดเนี้ยนะครับความเข้มข้นเนี้ยนะครับไอตัวความเข้มข้นที่ปริมาตรตั้งต้นกับปริมาตรสุดท้ายเนี่ยมันเท่าเท่ากันเนี่ยนะครับเราเอาความเข้มข้นนี้มาสมมติว่าเป็นศูนย์จุดสองแล้วกันนะครับศูนจุดสองอันนี้คือความเข้มข้นของซูโครสที่เราใช้ในการแช่เนาะนะครับเราหาความเข้มข้นนี้ให้เจอ Box, okay. นะครับว่าความเข้มข้ออนเท่าไหร่ที่ปริมาตรมันคงที่นะครับแล้วเอาเอาเอาความเข้มข้นเนี้ยนะครับในเมื่อเราบอกว่าค่าวัตเทอร์โพเนเชียลของสารละลายนะครับเท่ากับค่าวัตเทอร์โพเนเชียลของเซลเราหาค่าวัตเทอร์โพเนเชียลของสารละลายหาได้ไหมก็หาได้นะครับก็จากไซสเอสบวกไซสพีถูกต้องไหมครับไซสพีเป็นศูนย์นะครับเพราะว่าน้ําอยู่ในบิเกอร์นะครับส่วนไซสเอสก็เท่าคืบลบไออาร์ทนะครับไอแตกตัวหรือเปล่า าก็คือคงที่ของแก๊สนะครับ่ <C S 1> คืออุณหภูมิ C ก็คือความเป็นข้นตรงเนี้ยที่เราใชใ้การแชร่นะครับแทนค่าออกมานะครับอันนี้ง่ายๆนะครับวิธีการที่สามก็คือวิธีการที่เราเรียกว่า constant weight นะครับก็คือวิธีการน้ําหนักคงที่เนาะัากาก็จะคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกับของเมื่อกี้นี้คล้ายๆกับการเปลี่ยนแปลงปริมาตรนะครับดูสไลด์ลเดิมก็ได้นะครับในกรณีนี้นะครับเมื่อน้ำออสโมซิสเข้าไปข้างในเซล อ่ามันฝรั่งมันชิ้นใหญ่ขึ้นมันต่งขึ้นน้ําหนักก็มากขึ้นใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าเราต้องชั่งน้ําหนักของชิ้นมันฝรั่งก่อนทดลองว่ามันหนักเท่าไหร่นะครับแล้วก็หลังทดลองว่ามันหนักเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดมันเพิ่มขึ้นก็แสดงว่ามันดูดน้ําเข้าไปนะครับในกรณีเช่นนี้น้าออสโมซิสออกมานั่นหมายความว่าพอสิ้นสุดการทดลองปุ๊บเนี่ยนะครับชิ้นมันฝรั่งมันจะมีน้ําหนักน้อยลงนะครับแต่มันจะมีความเป็นข้นหนึ่งซึ่งปริมาตรมันไม่เปลี่ยนแปลงนั่นหมายความว่า น้ำหนักมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงด้วยนะครับช่งตอนต้นเท่าไรตอนสุดท้ายเนี่ยมันก็จะเป็นเช่นนั้นนะครับมันก็เท่าเท่ากันนะครับนักศึกษาก็เอามันฝรั่งออกมาซับนะครับซับน้ําที่อยู่ข้างนอกแต่ไม่ได้บีบไม่ต้องบีบไม่ต้องกดให้ให้มันบี้นะครับแล้วซับให้ให้น้ํามันแล้วก็ไปชช่งน้าหนักดูนะครับหาความเข้มข้นที่ปริอ่าน้าหนักของมันฝรัลล่งตอนตั้งต้นกับตอนสุดท้ายเนี่ยนะครับมันใกล้เคียงกันมากที่สุดนะครับคือมันอาจจะไม่เท่ากันเป๊ะหรอกแต่ว่ามัน มันเป็นการผิดพลาดจากการทดลองนิดนึงเนาะแต่อาหารที่มันใกล้เคียงที่สุดนะครับแล้วเอาความค้นนั้นเนี่ยนะครับมาหาค่า water potential โดยที่เราบอกว่าเมื่อสารายนั้นเนี่ยนะครับน้ำหนักมันไม่เปลี่ยนแปลงถูกต้องไหมก่อนแช่กับหลังแช่เนี่ยนะครับก็คือค่า water potential ของสารานมันเท่ากับในเซลลเราเอาความค้นนั้นมาหาค่า water potential ปุ๊บเราก็สูปได้ว่ามันคือค่า water potential ของเซลนะครับวิธีการนี้ก็คือวิธีการที่เรียกว่า constant weight นะครับเนาะทีนี้ต่อไปวิธีการสุดท้ายนะครับเราเรียกว่าเป็น p l a s m o l y t i c method นะครับ p l a s m o l y t i c method เนี่ยเราจะใช้วานกลาบหอยในการทดลองนะครับเพราะว่ามันสังเกตการเห็น p l a s m ม l ซิส i s ได้ง่ายนะครับใช้ยังไงก็คือใช้หลักการก็คือการดูร้อยละของเซลล์ที่เกิด p l a s m ม l ซิส i s เมื่อแช่ในสารละลายนะครับทีนี้ย้อนกลับมาดูตรงนี้ก่อนนะครับอาจารย์บอกว่ามีสารละลายอยู่สา กรณีด้วยกันเนาะนะครับคือถ้าเกิดว่าวอเทอร์โพชันในเซลล์มันมากข้างนอกมันมากกว่าในเซลล์เนี่ยมันก็จะเคลื่อนที่น้ําก็จะออสโมซิสเข้าไปในเซลล์เซลล์ก็จะเกิดการตึงนะครับถ้าค่าวอเ e อร์โพชันข้างนอกก็คือสารละลายมันน้อยกว่าในเซลล์นะครับมันก็น้ําก็จะออสโมซิสออกเซลล์ก็จะเหี่ยวนะครับแต่เกิดว่าค่าวอเ e อร์โพชันมันเท่ากันมันเท่ากันนะครับก็คือข้างนอกสารละลายนะครับเท่ากับข้างในเซลล์นะครับน้ํา ก็จะไม่มีการเคลื่อนที่สุทธินะครับเซลล์ก็จะไม่เต่งและไม่เหี่ยวนะครับในสภาพะนี้เนี่ยนะครับก็คือเซลเนี่ยนะครับเซลพืชมันจะมีมันจะมีผนังเซลใช่ไหมครับแล้วก็มีเยื่อหุ้มเซลนะครับเยื่อหุ้มเซลที่มันอยู่ตรงเนี้ยนะครับเยื่อหุ้มเซลล์ที่มันเป็นตรงเนี้ยเซล์ไม่เต่งไม่เหี่ยวเนี่ยนั่นหมายความว่าไซพ P ของเซลเนี่ยเท่ากับศูนย์นะครับคือเซล์มันไม่เต่งถ้าเกิดเซลเต็งปุ๊บเนี่ยไซพีจะมีค่าเป็นบวกนะครับเซลเหี่ยวไาย P จะมีค่าเป็นลบไาย P มีค่าเป็นศูนย์คือ เยื e ่อหุ้มเซลล์ l, เนี่ยมันจะไปอยู่ชิดกับผนังเซลล์พอดีนะครับเนาะซึ่งสภาวะตรงนี้เนี่ยเราสังเกตเห็นไม่ได้นะครับเราไม่สามารถที่จะมองเห็นเย e ื่อหุ้มเซลล์ขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในการทดลองจริงๆเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่สภาวะสภาวะหนึ่งนะครับเราเรียกว่า incipient p l a s m o l y s i s นะครับซึ่งสภาวะ incipient p l a s m o l y s i s เนี่ยคือสภาวะที่ ค่าวอเทอร์พูลิเชลของสารลายเนี่ยมันเท่ากับค่าวอเทอร์พูลิเชลขอ,ของเซลของเซลนะครับสภาวะนี้เนี่ยนะครับมันจะส่งผลให้เซลใน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 ทีชูที่เราแช่เนี่ยนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ,นะรบจำนวนครึ่งหนึ่งของเซลล์ที่แช่เนี่ยนะครับมันเกิดพลาสโมเลสิตหรือเกิดการเหี่ยวอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์หรืออีกครึ่งหนึ่งเนี่ยมันยังคงเต่งอยู่เหมือนเดิมนะครับเนาะสภาวะนี้เราเรียกว่าอินซิเปียนพราตโมเลสิตนะครับซึ่งจะเกิด ขาสังเกตว่ามันจะเกิดขึ้นต่อเมื่อค่า water potential ของสารละายมันเท่ากับค่า water potential ของเซลล์นะครับนั่นหมายความว่ายังไงหมายความว่าในสภาวะตรงนี้เนี่ยนะครับที่บอก psi เท่ากับศูนย์เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเรามาดูเป็นหลายๆคือเรามาดูเนื้อเยื่อที่มันมีหลายๆเซลล์เนี่ยนะครับเราสมมุติว่ามี10เซลล์ด้วยกันอ่ะมี10เซลล์นะครับ5เซลล์เนี่ยมันจะเกิด h y p o t o n i s ก็คือมันจะเกิดการเหี่ยวนะครับ ่วนอีกห้าเซลล์เนี่ยมันจะยังเต็งอยู่เหมือนเดิมแบบนี้ครับแบบนี้นะครับห้าแใบบนสิบเกิดพลาสโมไลซิสก็คือห้าสิบเปอร์เซ็นนะครับหาห้าสิบเปอร์เซ็นพลาสโมไลซิสนะครับ,รบและสภาวะตรงนี้นะครับมันจะมีค่าเท่ากันหรือว่าใกล้เคียงกับอิน uh, ซิปอ่อินซิเปพลาสโมไลซิสเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากันหรือใกล้เคียงกับ IP เท่ากับศูนย์เนาะนะครับเพราะฉะนั้นในการทดลองนี้เนี่ยก็ไม่ยากนะครับเราทำยังไงนะครับเราก็เอา,เอาตัวว่านกับหอยนะครับว่านกับหอยมาซึ่งมันเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเนาะว่านกับหอยเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับเสร็จแล้วมันจะมีสีชมพูซึ่งเป็นสีของแอนโทไซนินซึ่งเป็นพิกเมนต์ที่อยู่ในแวคิวโอนะครับเวลาที่เซลล์มันต่งปุ๊บเนี่ยไอสีชมพูมันก็จะเต็มเซลล์ เวลาที่มันเกิดการเหี่ยวหรือเกิดแพโมเลซิสปุ๊บเนี่ยมันก็จะหดเข้าไปเราก็จะสังเกตเห็นได้ว่าอันนี้คือมันเกิดแพ้โมเลซิสนะครับเนาะเราจะมีความเป็นข้นของโซโครสกับโซเดียมคลอไรด์อันนี้ใช้สองสองสารนะครับความเป็นข้นต่างๆนะครับแล้วก็แช่ตัวบ่านกับหอยนะครับแช่บ่านกับหอยลงไปมีความเข้นข้นต่างๆเนาะรเราตัดเนื้อเยื่อด้านล่างใบของว่านกับหอยที่มีสี มีสีชมพูนะครับแล้วก็มาแช่ในสารลลายเข้มข้นต่างๆนะครับตั้งแต่0 0.1 0.2นอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับแล้วพอแช่สักพักหนึ่งนะครับเอาเอาชิ้นเนื้อเยื่อมาส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศนะครับที่กำลังขยายเลนใกล้วัตถุ10เท่านะครับแล้วก็สังเกตดูว่านับจำนวนเซลล์ที่เกิดพาสโมลิซิสนะครับโดยที่นับเนี่ยนับ30เซลล์นะครัเซลล์ที่มันติดกันนะครับที่มันติดกันไม่ใช่ว่า กระแนับแล้วกระโดดไปกระโดดมานะครับนับต้อนับเซลล์มันติดกันว่ามันเกิดพัลโมเิซิสหรือเปล่านะครับแล้วก็บันทึกจํานวนว่าส0ิเซลล์เนี่ยสมมติว,ว่าอันนี้นะครับอันนี้เต็งหมดเลยนะครับเต็งหมดก็คือมาศูนย์เปอร์เซ็นต์ plus l y s i s นะครับเนาะกับอันเนี้ยอาจจะเหี่ยวทั้งหมดเลยนะครับเหี่ยวหมดก็คือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ p l u m o นะครับจะมีอยู่ความเ้มข้นหนึ่งนะครับซึ่ง อย่างที่บอก30เซลล์เนี่ยสิเซลล์หรือใกล้เคียงเนี่ยนะครับหรือห้เนี่ยมันเกิดพลาสโมไรซิสหรือว่าสภาวะน,นี้เราเรียกว่าอินซิเปียนนะครับอินซิเปียนพลาสโมไรซิสนะครับแล้วเราก็ความเข้มข้นเนี้ยนะครับมาหาค่าวอเทอร์โพนเชียลเพราะเรารู้ว่าเมื่อมาเกิดอินซิเปียนพลาสโมไรซิสเนี่ยนะครับความอ่าค่าวอเทอร์โพนเชียลของสารละลายมันเท่ากับค่าวอเทอร์โพนเชียลของเซลล์นะครับทีนี้ปุ๊บเราก็เอา เอาความเข้มข้นมาหาใช่ไหมครับก็คือหาจากเวนท์ฮอบอุคเคชันเนาะลบไออาร์ทเายพเป็นศูนย์นะครับเพราะว่าสารในบิเกอร์มันก็ไม่มีอะไรความดันอะไรไปกระทบกับม,มันอยู่แล้วนะครับเราก็ออกมาปุ๊บเนี่ยเอาความเข้มข้นมาสมมติเป็นศูนย์จุดสองปุ๊บก็แทนค่าเข้าไปในสีนะครับออกมาเป็นค่าความอ่าเป็นค่าวอเทอร์โพนิเชียลของสารละลายซึ่งสภาวะนี้ก็มันเท่ากับค่าวอเทอร์โพนิเชียลของเซลล์นะครับกิจกรรมในวันนี้ก็จะมี การทากิจกรรมอยู่เท่านี้นะครับเนาะแล้วก็เดี๋ยวนักศึกษาก็ลงมือทําปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการนะครับแล้วเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเนี่ยก็ส่งรายงานนะครับโดยที่กิจกรรมในวันนี้เนี่ยนักศึกษาต้องวางแผนดีๆนะครับเพราะว่าในการทํากิจกรรมการแช่มันฝรั่งเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานนะครับก็แช่มันฝรั่งก่อนระหว่างที่เรารอแช่มันฝรั่งเนี่ยก็มาทําตัวบ้านกับหอยต่อ นะครับแล้วพอเสร็จปุ๊บเราก็ค่อยกลับไปดูที่มันฝรั่งต่อนะครับโอเคนะครับหวังว่านักศึกษาก็คงจะทําความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับวิธีการทําปฏิบัติการในวันนี้นะครับเราก็สามารถทําปฏิบัติการได้อย่างไม่มีปัญหานะครับอาจารย์ก็จะคอยเดินดูว่านักศึกษาทํารถเป็นยังไงบ้างนะครับสาหรับใครที่ยังไม่ได้ทบทวนเนื้อหานะครับอาจารย์ก็แนะนําอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าให้ไปทบทวนดูก่อนนะครับใครที่ยังไม่ได้กด c r i b e ช่องอาจารย์ก็ แะนำให้กด subscribe ตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะโพสต์วิดีโอเอาไว้ให้นักศึกษาได้ศึกษานะครับเกี่ยวกับเรื้อหาวิชาเนะศึกษาล่วงหน้าแล้วก็ทบทวนในภายหลังนะครับววันนี้ก็ไว้ที่นี้ก่อนแล้วกันนะครับดีค,ครับ mm hmm. เจอกันในชั่วโมงต่อไปนะครับดีค,ครับสวัสดีครับ